สวัสดี FC แฟนคลับครับวันนี้หลังจากที่เราเดินทางไปที่บ้านกอกครับพร้อมกับพี่เสนนะครับก็ได้กระแสตอบรับมาอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของผู้คนล้นหลามเลยนะฮะเดินทางไปให้กำลังใจลุงพลป้าแตนครับสำหรับพี่เสนมีอะไรจะพูดกับ FC ไหมครับ FC สำหรับช่องชุมชนขวาวศรีนครินทร์เนาะต้องขวาวครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับของลุงพลป้าแตนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่จะดูความมินิตี้นะครับก็คือความเป็นบ้านๆและหลังจากนั้นนะครับที่เราไปแล้วก็เห็นความแปลกใหม่คือเห็นมีตลาดเป็นตลาดชุมชนก็ถือว่าเป็นวิธีหมายดีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากที่พี่น้องหวาดผวาในช่วงแรกจากนั้นก็อาศัยการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเริ่มแรกโดยมีพี่น้องมาขายส้มตำมาขายของป่ามาขายเห็ดขายกบอาหารธรรมชาติตัวนี้นะฮะสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติเพราะว่าชุมชนบ้านกกอกเองเนี่ยก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะบรรยากาศดีนะแล้วก็เห็นทราบข่าวว่าในช่วงนี้นะครับก็มีประมาณ30กว่าร้านแล้วนะครับโอ้ล่ะฮะถ้ามีเวลาว่างเว้นนะครับก็ไปเที่ยวชมก็ได้นะเดินไปสักการะพญาเต่างอยก็จะมีทางจะเป็นทางผ่านไปจอดแวะชมบ้านกกอกและล่าสุดนะฮะเห็นทางพี่น้องบ้านกกอกนะฮะบางหลังก็จะทำเป็นโฮมสเตย์เป็นที่น่าสนใจครับสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนี่ยช่องโตโต้สนองแย้มครับฝากช่องพิเศษหน่อยครับช่องขวาวศรีนครินทร์เนี่ยถ้าได้ยินเสียงก็อาจจะคุ้นเคยอันนี้คือเสียงจริงใช่ไหมครับเสียงจริงเสียงจริงจากช่องขวาวศรีนครินทร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับอย่าลืมติดตามชมเนี่ยครับสวัสดีครับ